อุ้ยเขาต้องเป็นคนน่ารักแน่เลยหนูว่าเขาน่าจะแบบเป็นคนจิตใจดีนึกออกปะเป็นคนจริงใจแล้วก็เป็นคนที่แบบขี้เทคแคร์นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครมีเขาอยู่ในชีวิตน่าจะเป็นคนที่โชคดีนะคะอะค่ะฟินเชโรชาละค่ะเป็นพี่หรือจะคนพูดว่าคนเป็นคนโชคดีนี้ใช่เลยนะใช่อะไรก็มีพี่ฟินอยู่เป็นพี่ไงเป็นคนน่ารักค่ะอยู่ด้วยแล้วสบายใจเทคแค่เก่งไม่ต้องพูดก็รู้ใจเขินไรสาวก็โชคดีแหละถ้ามีคนหนึ่งเอ้ยคนนี้ในชีวิตหน้าแดงนี่เป็นเพราะว่าบัสออนหรือเปล่ามันร้อนอ่ะอ๋อโอเคโอ้แอร์แดงมันร้อนค่ะแล้วไงต่อเบกกี้มีเบกก้าแล้วค่ะก็น่ารักดีค่ะน้องน่ารักแล้วก็เป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสู้อ่ะแบบไม่ว่าจะแบบเจออุปสรรคอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้ามีเป็นคนงูงี้ด้วยแล้วก็ถ้ามีเขาในชีวิตก็น่าจะเป็นอะไรที่เป็นความสดใสในชีวิตในวันที่เราดาวหรืออะไรเงี้ยแค่มองเขาก็น่าจะรู้สึกชิวใจได้แล้วชอบไหมแบบนี้ถ้าสมมติว่ามีในชีวิตใช่ปะไม่ได้ว่าคุณมีอยู่ถามเฉยว่าชอบหรือเปล่าเออน้องน่ารักไหมชอบไหมอ๋อชอบที่น้องเป็นรอยยิ้มให้ทุกคนได้ก็รู้สึกว่าแบบทุกคนน่าจะรู้สึกดีในการแบบได้เห็นรอยยิ้มของเขาแล้วเล่าราคาเบกกี้ลิเบก้าโอ้เบกกี้ลิเบก้าอาจจะเรียกว่าน้องพุงน้องเบกอะไรก็ได้แบบเราจะเป็นทั้งคนที่เป็นมุมเบบี้แล้วก็จะมีบางทีที่เป็นอ่ะอยากเป็นพี่สาวแซ่บบ้างเราจะมีหลายๆมุมที่เราจะเอามาเล่นเออแป๊บนึงคิมิโนโตริโกนินัตเตชิมายบากิเราจะเอามาเล่นเราเป็นคนที่มีแพชชั่นในการทั้งการแสดงร้องเพลงแล้วก็ในการอยากเป็นนักกฎหมายก็แปลว่ามีคืนที่ต้องนอนดึกๆ ก็อาจจะตื่นมาแล้วบ้างแบบงงๆบ้างแต่ว่าเราจะเป็นคนที่พาความสดใสไปให้ทุกคนเท่าที่ทำได้นะแล้วก็จะอยากเห็นทุกคนยิ้มอ่ะในทุกๆวันก็จะบอกทุกคนว่ายิ้มเยอะๆนะหรือว่าเจออะไรก็อยากอยู่ข้างๆยับแล้ว